เอาล่ะค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey พาร์ทที่13กันแล้วด้วยและทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่ามีความเปลี่ยนแปลงไปของแคสซันดราของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือ1เลเวลพิษาเลเวล26แล้วนะคะเพราะว่าไปซุ่มฟาร์มมานั่นเองและ2เลยจะแพลนให้ดูเชิร์ชชาร์นะแกไงล่ะเซ็กซี่เป้าคือไปถอยชุดใหม่มานะคะเพราะคิดว่าชุดเก่าเนี่ยสีขาวเนาะเป็นสไตล์แบบ Assassin's Creed Origin นะแบบยุคเก่าโบราณก็คิดว่าหลายคนอาจจะเบื่อการพิธีสาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีดำแดงนะจริงๆก็อยากจะซื้อมาเพิ่มด้วยแต่ว่าตังค์หมด ก็ได้มาแค่นี้นะคะได้ชุดมานี่แล้วก็ได้ดาบมาใหม่นะคะดาบอันนี้ความแรงก็ปกติตามเลเวลนะคะเพราะว่าชุดเนี่ยมันจะอัปเดตอัปเกรดได้ตามเลเวลของเรานะคะสิ่งที่ได้มาใหม่คือนี่หัวเรือทองไงหัวเรือแบบเป็นเดดอะริปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเท่จะจัดเดี๋ยวไว้ขึ้นเรือจะโชว์ให้ดูเนาะมาสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วละกันพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งทำหาเบาะแสในเมืองอากอสไปนะคะแล้วก็ได้เบาะแสก็คือเราจะต้องไปตามล่าครีซีดนะคะครีซีดก็เป็นหนึ่งในลัทธิคอร์ดมอสเหมือนกันนะไปตามล่าครีซีดที่แท่นบูชาอพอลโลนั่นเองคัมมอนพูดถึงอพอลโลนะคะในเกมนี้เราจะได้ยินและได้เห็นกันบ่อยมากเลยแบบขอให้เทพอพอลโลคุ้มครองอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกันนิดนึงเทพอพอลโลนะคะเป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์สำคัญที่สุดในพระเจ้าโอลิมปัสนะคะและในศาสนากรีกโบราณเลยก็ว่าได้นะทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางค่ะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งแสงและดวงอาทิตย์นั่นเองสัจจะและคำพยากรณ์การรักษาโรคระบาดดนตรีและกวีนะคะจริงๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเทพอพอลโลเนี่ยทรงเป็นพระโอรสของซูสและลีโตค่ะและมีพี่สาวฝาแฝดก็คือเทพอาร์ทิมิดนะอาร์ทิมิดก็เป็นนายพรานหญิงนะใครที่แบบเคยเห็นก็จะแบบเป็นเทพผู้หญิงที่ถือธนูแล้วก็มีกวางอยู่นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะอพอลโลเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกใช้บ่อยมากนะคะโดยจะมีความหมายในทางที่เกี่ยวกับแสงสว่างหรือว่าความสำเร็จนั่นเองเช่นชื่อที่ใช้ปฏิบัติการทางอวกาศของ NASA นะคะเรียกว่าโครงการอพอลโลนะยานอวกาศอพอลโล11แบบนี้นะคะนั่นคือรูปปั้นและแท่นบูชาของเทพอพอลโลนะคลีซิสคงหาประโยชน์จากเด็กกำพร้าที่รอคอยนางมีอะไรอ่ะนกตายเหรอคำเตือนคงใกล้แล้วสินะโอ้เสียงเด็กร้อง Help the crying baby ตามทางเลยได้ยินเสียงเด็กร้องจ้าคือสมัยก่อนนะเด็กที่ไม่สบายเนี่ยชาวบ้านก็มักจะนำเด็กมาวางที่แท่นบูชาเมื่อกี้แหละเพื่อขอพรจากองค์เทพนะคะแล้วพิธีสาเดาว่าคริซิสเนี่ยคงลักพาตัวเด็กไปนะคะเรียกง่ายๆว่าใช้ประโยชน์จากความเชื่อของคนแหละนะลักพาตัวเด็กที่ชาวบ้านกำลังจะให้ขอพรกับองค์เทพเนี่ยอุ๊ยตกใจหมดไอ้พวกลัทธิหมอดิมาซุ่มเวลมาซุ่มเวลมาเกมมันอ่อนแอโหฟันแบบแรงมากทุกคนอย่างที่บอกคือพิธีสาเนี่ยอยากจะเร่งให้จบไวๆนะคะอาจจะไม่ได้ทำไซด์เควสทุกเควสแต่ว่าอยากจะดำเนินเนื้อเรื่องหลักให้จบเร็วๆนะคะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ที่จะต้องไปทำต่อไปกลัวยืดเยื้อแล้วแบบเดี๋ยวจะไม่เสร็จกันนะมาสายเลือดนักฆ่าคงไหลเวียนในตัวเจ้าสินะผู้ครองอินทรีย์อย่ามาพูดถึงครอบครัวของข้านะนางงูพิษข้ายังจำคืนที่แม่เจ้าพาน้องชายมาได้น่าเศร้าช่างน่าสงสารร้องไห้กลางสายฝนข้ารู้อยู่แล้วว่ามิรินี่มีลูก2คนและเจ้าก็อยู่นี่ครอบครัวมาพร้อมหน้าสักทีเจ้าปล่อยให้แม่ข้าเชื่อว่าน้องชายข้าตายแต่เขาเคยโอ้นางร้องไห้เมื่อหัวใจน้อยๆของเขากำลังหยุดเต้นแต่ข้าก็เป็นคนชุบเลี้ยงเขาขึ้นมาวางเขาไว้บนแท่นบูชาร้องขอพรจากองค์เทพให้ช่วยชีวิตเขาและองค์เทพก็ฟังโอ้โหจะฆ่าก็ได้เนี่ยไม่ได้อดใจแล้วถามก่อนอยากรู้อันนี้คือถามเรื่องแม่อันนี้ถามน้องชายนะเดี๋ยวถามทุกข้อเลยมาเจ้าทำอะไรกับน้องชายของข้าข้าช่วยชีวิตเขาโดยการสอนให้รู้จักกับความทุกข์รู้จักความเจ็บปวดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้กับมัน
และในตอนนี้เขาจะสอนให้โลกของกรีกรู้ถึงความเจ็บปวดเจ้าทรมานเขาเขาเป็นแค่เด็กนะข้าสอนเขาให้เอาตัวรอดโลกนี้มันโหดร้ายถ้าไม่เข้มแข็งก็ต้องตายข้าเลยมอบความแข็งแกร่งให้เขาอยากข้ามอบแล้วคืนนั้นแม่ข้าไปไหนนางคนอ่อนแอนั่นก็เสือกกระสนไปโครินมองเกลอคงจะส่งนางกลับมาให้ข้าน่าจะซ่อนตัวตลอดไปไม่ได้หรอกน่าจะต้องออกลูกให้ข้าอีกโอ้โหไอ้เลวข้าจะกรีดคอเจ้าด้วยหอกของข้าให้สมกับที่สิ่งที่เจ้าทำ โลกนี้คือความเจ็บปวดข้ามอบความแข็งแกร่งให้ดีมอสแม่ของเจ้าช่างอ่อนแอร้องไห้ต่อองค์เทพเหมือนหมูบนแท่นบูชาข้าควรได้เป็นแม่มากกว่านางนั่นอีกและข้าก็เป็นแม่ให้เจ้าได้นะผู้ครองอินทรีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวข้าเจ้ากับลัทธิของเจ้ากำลังทำลายโลกของกรีกพวกเจ้ามีแต่จะทำให้ความให้เกิดความทุกข์เจ้าพูดถึงความทุกข์ทั้งที่ตัวเจ้าชุ่มไปด้วยเลือดเจ้าก็แค่ขาดตะกอนเหมือนกับน้องชายของเจ้าไงเอาล่ะข้าจะแสดงให้ดูเฮ้ยเอ้าหนีเดี๋ยวโอ้โหช่วยลูกข้าเด็กคนนี้เป็นลูกของเจ้าเหรอนางกำลังจะตายคลีซิสเลยให้ข้ามอบนางให้แด่เทพฮีราคลีซิสเผาวิหารนี้โดยมีเด็กและข้าอยู่ข้างในคลีซิสคือผู้รับใช้เทพฮีรานางทำในสิ่งที่นางต้องทำสิ่งที่ต้องทำงั้นเหรอนางปล่อยให้ลูกเจ้าถูกเผาทั้งเป็นนะและเจ้าก็ช่วยเขาองค์เทพจะอวยพรเจ้าผู้ครองอินทรีเอ้านี่ก็หลับหูหลับตาเชื่อโอ้โหตายละข้าไม่มั่นใจเลยว่าการช่วยเด็กออกมาเป็นเรื่องถูกไหมยุคของคลีซิสต้องจบลงถ้าคลีซิสเป็นพูดเป็นความจริงแล้วก็มินินี่คงเชื่อว่าน้องเราตายไปแล้วข้ามีข้อมูลพอแล้วควรกลับไปที่เอเธนไปคุยกับเอสเปเซียข้าจะปล่อยให้คลีซิสไว้แบบนี้ไม่ได้ข้าจะฆ่ามันอ้าวเลเวล27แล้วจ้าเอ้ยเมื่อกี้จะบอกว่ามันมี2ทางเลือกก็คือเราจะเลือกที่จะไล่ตามไอ้คลีซีสไปก็ได้เว้ยแต่ว่าพี่สารเลือกที่จะช่วยเด็กไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไงเควสก็ส่งให้เราไปฆ่านางอยู่ดีนะเราจะมัวแต่แบบมุ่งเป้าหมายของเราจนเกินไปโดยไม่สนใจความเป็นความตายของคนอื่นก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปรับเควสต่อไปเดี๋ยวไปฆ่าคลีซีสกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเลือกดูเควสเราอยู่ตรงนี้เลือกจุดที่จะลงจุดนี้เลยละกันดีว่าซิงโครไนซ์ไว้นะครับก็อย่างที่บอกคือตอนที่แล้วพาร์ทที่แล้วเราไปมาเล่นแต่ว่าเราแบบเดินผ่านมาเลยไม่ได้ซิงโครไนซ์เลยนะคะช่วงที่พี่ธิสาไปฟาร์มพี่ธิสาก็เลยไปไล่เดินเก็บซิงโครไนซ์นะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องเดินทางมาอีกแน่นอนนะก็คือเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลใช้การแบบวาร์ปมาเลยมันมีให้เลือก2จุดจริงๆจุดในเมืองใกล้กว่าแหละแต่ว่าที่เลือกซิงโครไนซ์จุดนี้เพราะว่ามันเป็นทางแบบทางลาดแล้วก็มันไม่ได้เป็นพื้นที่ในเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นม้ามันเลยน่าจะวิ่งไวกว่าวิ่งจากเมืองมานะวิ่งจากเมืองม้ามันจะจำกัดความเร็วไอ้วิ่งแบบนี้ง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะ200กว่าเมตรมันเป็นเควสอุ๊ยขอโทษมันเป็นเควสที่ไม่มันไม่ได้ขึ้นว่าให้คิวคลีซีสนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเควสนี้แหละเพราะว่าอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวมาแรงจอดไม่ทันมิสติออสช่วยด้วยช่วยหน่อยได้โปรดช่วยข้าเถอะอะไรวะไอคนนี้หน้าคุ้นๆใช่ชาวบ้านคนเมื่อกี้ปะเนี่ยใจเย็นๆบอกข้าเมื่อเกิดอะไรขึ้นมีโจรอยู่ในป่าสามีของข้าพยายามจะสู้กับมันเฮ้ยสามีของเจ้าจะสู้กับโจรคนเดียวงั้นเหรอเขาไม่รอดหรอกได้โปรดเถอะข้ามีลูกเจ้าต้องช่วยข้านะโอเคเราจะไปจัดการข้าจะไปจัดการเจ้าโจรนั่นให้เจอของจ้ะลูดกัน Death become for us all อยู่ข้างในนะคะเจอโจรในป่ามันใช่เควสเดียวกันปะวะไม่ใช่ว่าคนละเควสแล้วอย่างเหวอเลยนะตั้งใจจะมาฆ่าคลีซิสมาเจอเควสเฮ้ย
ายเลยเหรอหลังจากแกช่วยเด็กคนนั้นข้ารู้อยู่แล้วเชียวแกเป็นพวกหยุดทำดีไม่ได้สินะคริสิสเจ้าฆ่าชายคนนี้เพียงเพื่อล่อให้ข้าออกมาเนี่ยนะมันเป็นเกียรติของเขาที่ได้มอบชีวิตให้กับนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ของเทพฮีราเขาตายอย่างเต็มใจเมื่อเขาตายข้าก็มีที่ว่างให้เจ้าในสภายังไม่สายที่เจ้าจะมาร่วมกับเราโหเจ้าเสียสติไปแล้วเนาะคริสิสนี่มันบ้าสิ้นดีโลกที่ยกให้ฆาตกรอย่างเจ้าเป็นฮีโร่ก็บ้าไม่ต่างกันก็นี่คือโลกที่แกต้องการให้มันเกิดขึ้นไงข้าจะทำลายมันซะก็ดีถ้าแกอยากจะเผชิญหน้ากับความวุ่นวายแล้วก็ถ้าแกอยากเป็นฆาตกรงั้นก็ฆ่าเลยนางเด็กน้อยอ้าวได้ค่ะอุ๊ยมันโหดเฮ้ยมันเร็วจังอ่ะเอาหลบได้อีกเฮ้ยดูดิเฮ้ยสเตปมันดีอ่ะหมอนี่มันเครียดบังใครมีโล่มีโล่ไปโล่แตกเดี๋ยวแกตัวถุดท้ายเลยเดี๋ยวก่อนโหหมาก็เอาวะหมามันก็มาวะมันมีพวกยันหมาเลยเหรอมาเลยแกคริสิสแตกหูอย่างบางแม่คุณนางงูเพสขำอะไรก็จะตายอยู่แล้วหึโอ้ข้อแรกจะตามหาครอบครัวข้อที่2จะทำลายลัทธินะเอาข้อ2เลยแล้วกันข้าจะไม่หยุดจนกว่าพวกลัทธิทุกคนจะตายด้วยหอกของข้าเจ้าจะถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ข้าจะลบเจ้าเองนี่แต่แม่ของข้าและทุกครอบครัวที่เจ้าทำลายเสียวคอเลยสะใจแอบสะใจเบาๆมันเลวอ่ะทุกคนมันเลวโอเคผ่านสักทีนะคะตายไปอีกหนึ่งนะกับหนึ่งในลัทธิคอสมอสอันนี้คือคริซิสมาดูความคืบหน้าเมื่อกี้เลเวลอัพนะเดี๋ยวขออนุญาตอัพสกิลอันนี้คือสกิลที่พี่ที่สามีทั้งหมดนะธนูเนี่ยพี่ที่สามไม่ได้อัพแล้วรีเซ็ตไปหมดแล้วใช้เงินในการรีเซ็ตนะได้ไม่จำกัดเลยพี่สาก็เลยมาอัพทางด้านของวอริเออร์คือฟันดาบนะกับทางสกิลพวกแอสซาซินเนตต่างๆนะก็เดี๋ยวจะอัพอันนี้เลยละกันอันนี้ก็คือช่วยให้เรามีเกราะป้องกันเพิ่มขึ้นนะ 90% นะคะแล้วก็จากโจมตีระยะใกล้นะส่วนจากโจมตีระยะไกลก็ป้องกันดาเมจ 10% นั่นเองโอเคไปกันต่อเพิ่งจบเควสนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจำได้ไหมเมื่อที่เราอยู่ที่เมืองโคลีนแล้วเราลืมอะไรไว้เราลืมแม่สาวน้อยที่อยู่บนเรือแกต้องไปรับเควสบนเรือก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องเลือกจุดที่เราจะไปเรียกเรือเพราะว่าเควสเนี่ยรับบนเรือก็ได้เราจะไปกันตรงไหนดีทุกคนตรงนี้แล้วกันตรงนี้ไปเปิดแมพแล้วตรงนี้อยู่ริมทะเลน่าจะมีจุดให้เรียกเรือเดี๋ยวขับม้าไปดีกว่าเฟอร์บอดเดี๋ยวเราไปซิงโครไนซ์แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดแมปไปด้วยแล้วก็ไปเรียกเรือที่นั่นรับเควสของเราก็คือคลีออนนะทุกคนถ้าจำไม่ใช่ไหมชื่อคลีออนหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ที่สามไม่แน่ใจชื่อนะแต่ว่าจะเป็นเหล่าสาวๆของเฮเตอร่านะคะที่หนีออกจากโคลีนแล้วพอดีว่าเราเนี่ยไปพังเรือเขาแล้วเขาบอกว่าให้เราช่วยไปส่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเลเวลเรายังไม่ถึงเราก็เลยว่าเดี๋ยวให้เขาคาเรือคุยเป็นเพื่อนบรรดาบัสไปก่อนนะแล้วตอนนี้เลเวลเราเกินแล้วก่อนที่เราจะไปเอเธนพี่สาก็เลยคิดว่าโอ้มาชนก่อนเราจะไปเอเธนพี่สาก็เลยคิดว่าเราจะไปส่งเขาที่เกาะที่เขาอยากจะไปก่อนละกันนะพี่สาจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคลีโอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเควสที่นั่นกันแล้วก็จะบอกว่าคราวก่อนที่พี่สาไปฟาร์มมาโอ้ยเสียวท้องไปฟาร์มมาแล้วพอดีไปเจ มีอยู่เมืองนึงนะจำชื่อเกาะไม่ได้เขามีวิหารเทพโพไซดอนน
น่าสนใจอยู่ใครที่เคยดูหนังนะคะดูภาพยนตร์ฝรั่งหลายๆเรื่องก็จะอาจจะได้ยินได้ทำไมมาต้องติดรูนี้ฉันไม่เข้าใจฉันจะเล่าคือก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเทพโพไซดอนอยู่บ้างนะคะก็เดี๋ยวจะบอกกันแบบคร่าวๆละกันเทพโพไซดอนนะคะก็เป็น1ใน12เทพเจ้าโอลิมปัสนะคะซึ่งพระราชอาณาเขตหลักของเขาเนี่ยก็อยู่ที่มหาสมุทรนะอย่างที่ทุกคนหลายๆคนรู้กันพระองค์เนี่ยทรงได้รับขนานนามว่าเป็นสมุทรเทพนอกจากนี้นะพระองค์ยังได้รับการขนานนามอีกว่าเป็นผู้เขย่าโลกนะ Earth Shaker Earth Shaker นะเนื่องจากบทบาทของพระองค์ในการก่อแผ่นดินไหวนั่นเองก็คือคนในโบราณเนี่ยจะนับจะเชื่อว่าการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากเทพโพไซดอนนะคะเป็นคนที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองเรียกง่ายๆว่าเทพเจ้าโพไซดอนนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแผ่นดินไหวพายุและมานั่นเองนะอันนี้ก็มาบอกกันคร่าวๆนะคะเพราะว่าจริงๆไม่รู้ว่าถ้าเดินตามเควสเนื้อเรื่องนี้จะมีโอกาสได้เจอวิหารเทพโพไซดอนหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่สาไปฟาร์มเลเวลมาแล้วบังเอิญเจอเดี๋ยวนะตรงนี้มันเรียกอ๋ออยู่ข้างหน้าตายละเราจะมาเรียกเรือตรงนี้เรียกไม่ได้นะจ๊ะเราต้องอ้อมไปทางนี้เราไปเรียกเรือแล้วก็ไปรับเควสบนเรือจริงๆมันรับเควสในนี้ก็ได้แหละแต่ว่าพี่จำชื่อเควสไม่ได้อะเอาจริงๆเพราะว่าไม่ได้เล่นมา2พาร์ทหรือยังไงเนี่ยแหละเควสก็ชื่อยาวเหลือเกินจำยากชุดๆเดินไปเรื่อยๆโหจริงๆถ้าพูดเรื่องของเทพเจ้าในยุคโบราณนั้นนับไม่ถ้วนจริงๆเพราะว่าเขาจะเชื่อกันแบบเยอะมากนะแล้วแต่ละเมืองเนี่ยก็จะเชื่อเทพเจ้าแต่ละองค์ต่างกันไปมีหลายหลากหลายมากพี่ลิสาก็มีโอกาสได้ดูหนังนะที่แบบเทพเจ้าสู้กันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะมาถึงแล้วเดี๋ยวเรียกอเดสเทียนะเรือของเราเฮ้ยๆๆฉันจะโชว์หัวเรือใหม่มาพามพุกอุ้ยๆๆอุ้ยเท่นี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยมีควันดำๆด้วยอ่ะไงอ่ะหัวเรือใหม่แต่ไม่ค่อยเข้ากับตัวเรือไม่เข้ากับเรือเลยแต่ว่าหัวเท่มากเดี๋ยวจะเก็บตังค์นะเดี๋ยวเก็บนี่ไงเควสขึ้นแล้วนะแท็กเควสนี่ครีออนชื่อครีโอครีโอส่งครีโอที่เกาะมิโคนอสนะอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหพี่ว่าเราต้องสคิปแล้วล่ะทุกคนมันไกลเหลือเกินเดี๋ยวจะข้ามมาตรงนี้แล้วก็เดินเรือต่อนะไว้เจอกันที่เกาะมิโคนอสเลยละกันถึงสักทีนะเดินทางโคตรไกลอ่ะเจ้าทำได้ดีกับการฆ่าฟันนะมิสซิออสขอบคุณมากstay safe กันพยายามอยู่ให้ห่างจากปัญหาล่ะข้าจะพยายามได้โปรดรับเงินค่าและขอให้โชคดีนะโชคดีเช่นกันล่ะเรียบร้อยจ้าโอ้โหเห็นหัวเรือแล้วแบบเท่จัดจริงๆอุ้ยนี่อีกพี่เยอะมากเลยนะน่ะจริงๆมันมีไซด์เควสในเกาะนี้อยู่นะมีจุดให้เปิดแผนที่ด้วยแหละมีจุดให้ซิงโครไนซ์ด้วยแหละทุกคนเดี๋ยวที่สาขอแวะซิงโครไนซ์ก่อนละกันนะคะขออนุญาตจริงๆขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงเพราะว่ามันไกลมากเลยอ่ะทุกคนตอนเดินทางมาซึ่งทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะที่สาต้องตัดทิ้งแน่นอนมันเดินทางโคตรไกลแล้วถ้าเราจะมาอีกเราจะได้วาร์ปมาเลยเนาะเดี๋ยวซิงค์คนไหนก่อนละกันชมความสวยงามของชายฝั่งของมิโคโนสชอบฉากซิงค์คนไหนที่สุดแล้วแบบมันเห็นบริเวณรอบๆคือมันสวยแล้วมันเลอค่ามากเลยทุกคนแต่ที่พี่ชอบคือพี่เป็นคนที่ชอบเกมนี้ในฉากกลางวันมากกว่ากลางคืนกลางคืนมันมืดอะแบบมันสมัยก่อนอะเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีไฟมากเท่าไหร่ต่อไปนะคะเราก็จะกลับไปที่เอเธนละกันนะก็เรามีข้อมูลทุกอย่างครบเรียบร้อย return to แป๊บนึงว้าไปเลยละกันเนาะไม่ต้องเดินขอดูแมปสิอยู่ตรงนี้นะจ๊ะไปหาอาตูซ่านะจ๊ะ
ปะวาร์ปเลยวาร์ปเลยจะได้ไม่ต้องเดินเรือปอแสที่เราได้มาตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวก็คือชื่อเรือของแม่นะเพราะว่าเราตอนแรกเราได้ว่าแม่เราเนี่ยไปที่เมืองโครินซึ่งเราก็ไปหามาแล้วเมืองโครินและพอคุยที่โครินก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากชื่อเรือที่แม่เราออกเรือชื่อเรือไซเลนซ์ไซเลนซองอ่ะตอนแรกอ่ะพี่ที่สารนึกว่ามันเป็นความเงียบนะเพราะอ่านผ่านๆแต่ว่าพอดีมีคนทักมาว่ามันไม่ใช่มันคือเสียงของนางเงือกนะไซเลนซองเป็นเสียงของนางเงือกซึ่งพี่ที่สาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเอเธนเป็นเงี้ยทำไมมันอึมครึมจุงเกิดอะไรขึ้น What happened เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะ Help Help ช่วยข้าเอเธนเกิดอะไรอ่ะโรคระบาดเป็นโรคที่ถูกมากเลยนะคะโรคระบาดหยอกแหมเล่นมุกอีกน่าจะเป็นโรคระบาดหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงโอ้ยเดี๋ยวมาคุยกับเควสมีเควสนี่นี่มันโอ้โหมาเดี๋ยวคุยคนนี้ฮิปโปกราติสจำได้ไฮฮิปโปกราติสฮิปโปกราติสดีจังที่เจ้าอยู่นี่ดีงั้นเหรอดูรอบๆสิเอเธนกำลังจะตายงั้นเราถามเขาเลยแล้วกันนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าก็ไม่รู้สิ่งที่ข้ารู้คือมันฆ่าโดยไม่เลือกคนรวยคนจนนักปราชญ์แม้แต่ชาวนาและข้าสิ้นหวังที่จะหยุดมันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้ตกเลือดมีผื่นไข้ขึ้นสูงตัวซีดเหงื่อไหลหลายคนตายเพราะท้องร่วงอย่างรุนแรงโหแล้วไม่มีอะไรที่เจ้าทำได้เลยเหรอข้าพยายามทำเท่าที่ทำได้หมดแล้วโรคระบาดนี้แพร่กระจายผ่านของเหลวข้ามั่นใจเรื่องนี้ศพจะต้องถูกเผาข้อแรกเลยละกันความเมตตาของเจ้าที่มีต่อคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจข้าเสมอน่าเสียดายที่มีเพียงแค่ความสงสารเท่านั้นที่ข้าพอให้ได้องค์เทพทำให้ข้าเห็นแล้วเมื่อข้าพยองในตัวเองเราก็แค่มนุษย์องค์เทพคงกำลังเตือนเราว่าเขาทำอะไรได้ข้าอยากให้เจ้าช่วยเผาศพคาซันดามีคนเสียสติกำลังเดินไปมาบนถนนพยายามจะหยุดข้าคนประเภทไหนกันสาวกเทพอาเรสเชื่อเรื่องงมงายพวกเขาคิดว่าการเผาศพคนตายเป็นเรื่องผิดศีลธรรมเจ้าเชื่อไหมล่ะสาวกพวกนั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าจะช่วยเผาศพพวกนี้เองโอเคได้แล้วนะครับเควสโอเคนะคะระหว่างที่เรากำลังทำเควสเผาศพนั้นเดี๋ยวเราจะมาย้อนความจำกันก่อนนั่นเองก็คือจำได้ว่าเมื่อพาร์ทแรกหรือพาร์ทที่2นี่แหละประมาณนี้นะเคยเล่าแล้วว่าไทม์ไลน์ของเกมนี้ก็คืออยู่ในช่วงสงครามระหว่างเอเธนกับสปาร์ตันนะเอเธนสปาร์ตานี่แหละนะก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอเล่าย้อนละกันว่าในช่วงแรกของสงครามนะชาวเอเธนอยู่อย่างปลอดภัยในกำแพงหินขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เฝ้ามองดูกองทัพสปาร์ตาเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองนอกกำแพงไปนะตามการนำของพลีคีสนั่นเองด้วยกลยุทธ์ที่ว่าให้ฝ่ายสปาร์ตาเนี่ยปิดล้อมจนอ่อนแรงไปเองส่วนกองทัพเรือของเอเธนก็ปิดล้อมคาบสมุทรเพโลโพนิเซียนไปนะคะก็ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีที่อยู่แล้วเพราะว่านอกเมืองนอกเขตกำแพงเนี่ยโดนเผาทิ้งก็เลยมาแออัดกันอยู่ในเมืองนะแออัดกันอยู่ภายในกำแพงแบบนี้นั่นเองซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาดได้นะโอ้โหไอ้พวกสาวเดี๋ยวขออนุญาตบวกเดี๋ยวเล่าต่อขอบวกโอ้โหมีหน้ากากด้วยนี่คือสาวกที่งมงายห้ามให้เราเผาศพมาเยอะเว้ยไม่คณามือขรกอีกขล้อจัดการตายเผาแทนอะไรอ่ะอย่าแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอเคมาเล่าต่อนะจะบอกว่าเมื่อกี้ถึงไหนละคืออ๋อประชาชนที่เข้ามาอยู่ในเมืองในกำแพงนะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่สุขสบายนะเพราะว่า
การถูกปิดล้อมเป็นเวลานานนะเป็นภาวะที่เอื้อสำหรับการเพาะเชื้อโรคเป็นอย่างดีเลยนะพอคนอยู่เยอะก็เกิดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นเกิดโรคระบาดภายในเอเธนค่ะอย่างที่เราเห็นกันนะซึ่งทำให้ประชากร1ใน3ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะตายถือว่าเยอะมากเลยนะ1ใน3นะตายนะและที่สำคัญนะโรคระบาดนี้ก็ได้พรากบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำของเอเธนไปในช่วงนั้นอย่างพิลิคิสนั่นเองแต่ว่าในตัวเกมนี้นะคะในตัวเกมนี้เขาก็อิงประวัติศาสตร์แต่ใช่ว่าเขาจะเรียนแบบประวัติศาสตร์ซะทีเดียวนะพี่สาคิดว่าอันนี้ในความคิดนะอาจจะไม่จริงก็ได้ในความคิดพี่สาคิดว่าโรคระบาดเนี่ยอาจจะเกิดมาจากฝีมือของลัทธิคอสมอสหรือเปล่าที่เดาเอานะโหคนเต็มถนนคือลงทุนมากอะจากเมืองที่สวยๆนะกลายเป็นแบบนี้สุดยอดอย่างที่ทุกคนรู้ว่าในภาคนี้นะคะตัวโกงเลยเนี่ยก็คือพวกลัทธิคอสมอสและพี่เลยคิดว่ามันอาจจะแบบเป็นฝีมือของพวกลัทธิหรือเปล่าที่แบบทำให้เกิดโรคระบาดแบบนี้คาสินอะไรโหคนเต็มวิฟิบิคาซานดาเจ้ากลับมาแล้วเหรอแต่ข้าต้องไปแล้วเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวข้ามาไว้เจอกันที่แอปเปอร์เซียนะเจ้านี่ชักเหมือนข้ากันทุกวันแล้ว Friends อะไรอะครีออนอ๋อครีออนคือคนที่แบบที่เป็นแกนนำคู่แข่งกับพิลิคิดนะตอนนี้พิลิคิดซิกแมนพิลิคิดป่วยอยู่นะน่าจะติดโรคเฮ้ยตามเนื้อเรื่องเลยเหรอเอ้ยตามประวัติศาสตร์เลยเหรอพี่ลิคิจะตายปะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเอสพาเซียก่อนนะคือไม่อยากให้ตามเนื้อเรื่องเพราะว่าเราเล่นเกมมาแล้วรู้สึกว่าตัวละครไหนที่เราเคยพูดคุยเรารู้สึกผูกพันนะเอสพาเซียโอคาซันดาเจ้ากลับมาที่เอเธนแล้วสินะสิ่งที่เหลือของเอเธนโลกที่เราสร้างกำลังล่มลงแทบเท้าเราIt's not looking good กับwe have to เราต้องอยู่ร่วมกันไว้อ่ะมันแย่แต่มันก็ยังไม่ได้ฆ่าเจ้าถูกแต่ทุกสิ่งที่พิลิคิดสร้างขึ้นกำลังถูกทำลายความวุ่นวายด้านนอกกำแพงผู้คนลืมวิธีการเป็นมนุษย์ข้ามาเพื่อคุยกับเจ้าข้าเจอบอแสเกี่ยวกับแม่ของข้าชื่อนางชื่อเรือคาซันดานี่ไม่ใช่เวลาพี่ลิคิดกำลังจะตายและเขาไม่ยอมพบข้าเขาไม่ยอมให้แม้แต่ฮิปโปกราติสเข้าพบเขาเอาแต่พูดเรื่องจะไปวิหารพาร์เธนอนพี่ลิคิดเป็นคนเข้มแข็งข้ามั่นใจเขาจะสู้กับโรคร้ายได้เจ้าก็ได้ยินม็อบเขาปกป้องตัวเองยังไม่ได้เลยเขาจะตายโดยไม่มีเกียรติเอเธนรู้จักเขามานานก่อนที่จะรู้จักโรคระบาดซะอีกเขาเป็นกระบอกเสียงให้ความสำเร็จของเขาจะเป็นที่กล่าวขานพี่ลิคิดต้องรักษาตัวและองค์เทพรู้ดีว่าเขาไม่ยอมให้ข้าเข้าไปเขาเคารพเจ้านำยาไปให้เขาได้ไหมได้สิถ้าเจ้าทำได้ข้าจะสละเวลาคุยเรื่องแม่ของเจ้าแต่ตอนนี้เขาต้องให้เจ้าช่วยจัดไปมาเอายาไปให้พี่ลิคิดนะคะถ้าจำไม่ผิดบันไดโอเคแหมคราวที่แล้วเนี่ยฉันหาบันไดขึ้นแบบนานมากวนประมาณ3ห้องห้องนี้สินะน็อกน็อกขออย่างเดียวเอสพาเซียที่รักข้าบอกแล้วไงข้าคาซันดาเองคาซันดาเหรอเข้ามาสิมันช่างน่าอายที่คนแข็งแรงกำลังมองข้าในยามนี้ You look fine ท่านก็ดูสุขภาพดีเสมอแหละงั้นบอกเอสพาเซียทีนะว่าไม่ต้องห่วงมากเกินไปข้ายามาให้ท่านใช่ปกติฟิบิจะเอามาให้แต่อย่างน้อยข้าก็ยังไม่ตายแม้นข้าไม่สามารถพูดแบบเดียวกันกับเมื่อของข้ามันคือเงามืดมันเป็นของคีออนไปแล้วเขาจะต้องกอบกู้มันจากสภาพที่น่าเศร้าอย่างนี้ข้าอยากเห็นมันด้วยตาของข้าตามข้ามาสิเปลี่ยนไปมากจริงๆแม้แต่จะยืนมองข้ายังแทบไม่มีแรงเดี๋ยวท่านก็หายดีเร็วๆนี้ถ้าให้ฮิปโปกราติสมาดูแลท่านมันถึงเวลาของข้าแล้วโรคระบาดนี้ไม่เลือกผู้คน
ที่ข้ากลัวคือจะทำให้เอเธนผิดหวังผู้คนรวมไปถึงแอสปาเซียไม่หรอกไม่มีใครผิดหวังเจ้าช่างจิตใจดีแต่ข้าไม่มีแล้วแอสปาเซียต้องได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับเอเธนข้าคิดว่าข้ามอบให้เอเธนเพียงพอแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ข้าควรออกไปที่ถนนท่านจะได้โดนทำร้ายเอาดิมีคนก่อม็อบคีออนก็ไม่ช่วยอะไรให้พวกนั้นสงบขอบคุณองค์เทพที่คีออนไม่มาเห็นข้าในสภาพนี้ข้าคงขอบคุณองค์เทพได้เพียงเท่านี้พวกเขาหันหลังให้ข้า you can blame the god นะไม่ใช่ความผิดขององค์เทพหรอกมันคือโลกที่กลับตาลปัดชะตาของเอเธนถูกตัดสินแล้วพวกเราทำได้แค่รอท่านควรกลับเข้าไปข้างในนะท่านต้องพักผ่อนที่ที่ข้าควรไปคือวิหารพาร์เธนอนมรดกที่ยิ่งใหญ่ของข้าที่มอบให้เอเธนเราต้องได้พรจากองค์เทพแต่แอสปาเซียคิดถูกแล้วนางถูกเสมอแหละแต่ไม่ใช่เวลานี้ได้ข้าจะกลับเข้าไปข้างในขอบใจมากคาซันดาบอกแอสปาเซียให้ข้าทีว่าข้าเป็นเด็กดีและทานยาแล้วได้เลยโหน่าสงสารเนาะแต่คือแบบคือทุกคนเอเธนที่สวยงามก่อนหน้านี้มันกลับมาเป็นแบบเนี้ยช็อกมากอะพี่ลิคิดยอมกินยาโดยไม่บ่นสักคำขอบใจมากมีอะไรเหรอข้าคิดว่าฟีบิคนกลับมาได้แล้วอ่ะข้าเห็นนางที่ฝูงชนถ้าส่งนางไปที่ไหนกันเนาะข้าให้ฟีบิไปหาอนาทาซิออสเพื่อคุยเรื่องเรือข้ามฟากอีกไม่นานเราจะรีบออกไปจากที่นี่แล้วนางไปไหนอ่ะข้าว่านางคงไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ดีกว่าพี่ลิคิดได้บอกเจ้าเรื่องที่ข้าบอกเกี่ยวกับลัทธิหรือเปล่าพวกลัทธิเหรอข้านึกว่าเขาพูดเพราะว่าเขาป่วยซะอีกมันเป็นเรื่องจริงแต่ฟีบีฉลาดนางรู้หนทางกลับมาได้ก็หวังอย่างนั้นงั้นข้าจะไปออกไปดูหน่อยแล้วกันบ้านอนัทธิออสอยู่ไหนตรงข้ามกับโอดิออนของพิลิคิดนั่นเจอกันล่ะเดี๋ยวไปดูฟีบีซะหน่อยสิน่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วรับไม่ได้แล้วนะพิลิคิดก็อ่อนแออีกคนนึงทางออกอยู่ไหนจ๊ะแหมถ้าไม่หลงบันไดก็หลงทางออกจริงๆเดี๋ยวระหว่างทางไปพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์กันอีกสักนิดนึงนะคะนะคะในช่วงที่เราเล่นกันอยู่นี้นะคะมันเรียกว่าเป็นช่วง10ปีแรกของสงครามนะก่อนคริสตศักราชนะจะอยู่ในช่วง431ถึง421ปีก่อนคริสตศักราชนะคะคือกำลังรบสำคัญของเอเธนอย่างที่รู้กันก็คือกองทัพเรือใช่ไหมส่วนสปาร์ตาก็คือกองทัพบกนั่นเองซึ่งในช่วงต้นสงครามเนี่ยทั้งสองฝ่ายกำลังสูสีกันเลยนะแต่ว่าต่อมาก็อย่างที่เห็นก็คือมีโรคระบาดในเอเธนทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปจำนวนมากนะหลายพันคนเลยรวมทั้งพีรีคิสด้วยอันนี้พูดถึงประวัติศาสตร์นะก็คือผู้นำคนสำคัญของเอเธนเนี่ยเสียชีวิตไปตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าผู้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งใหม่นี่ก็คือคนที่ไม่มีความสามารถเทียบเท่าพีรีคิสเลยนะทำให้ภายในเอเธนเนี่ยเกิดความแตกแยกแบ่งเป็น2พรรคก็คือพรรคประชาธิปไตยที่มีคลีออนเป็นผู้นำนะก็คือคนที่กำลังประท้วงอยู่นี่แหละและก็อีกพรรคหนึ่งคือพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีนิซิเอสเป็นผู้นำนั่นเองอันนี้ตามตำนานตามประวัติศาสตร์ที่เขาเล่าไว้นะก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องโรคระบาดเนี่ยเอเธนนะถึงกับต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานมากๆนะกว่าจะมีทุกวันนี้คือที่มันฟื้นฟูช้าเนี่ยเพราะว่าความเชื่อของคนส่วนใหญ่คือเขาจะไม่เผาศพคนตายกันก็อย่างที่บอกเชื้อโรคมันติดทางแบบทางน้ำอ่ะทางเลือดอะไรเงี้ยคือถ้าการไม่เผามันก็ทำให้เกิดแพร่เชื้อโรคออกมาได้ใหม่เรื่อยๆนะคะซึ่งจนยุคหลังๆเนี่ยใครที่ติดเชื้อโรคนี้นะคะก็จะทำการตัดไม้ตัดฟืนเตรียมตัวที่จะเผาศพตัวเองกันไว้แล้วนะคะพอมาหลังๆแบบมันรักษาไม่หายสักทีBy the God What happened here? เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโหตายแต่นี่มันไม่ใช่การตายแบบโลกนี่คือเหมือนมีคนส่งข้อความกำลังส่งข้อความโดนฆาตกรรมหมอรูดิตายหมดบ้านเลยเฮ้ยน่าสงสารนะนี่มีการป้นกันภายในเฮ้ยลอยมือดีใจที่ฟีบิไม่อยู่ที่นี่หวังว่านางจะปลอดภัย Leave the house
เฮ้ยได้ยินเฮ้ยฟีบี้ no ฟีบี้ไม่ stop เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยอย่าทำเลยฟีบี้เฮ้ยไอ้พวกละทิฟีบี้มาเฮ้ยฟีบี้ฟีบี้ทนไว้แป๊บนึงไอ้พวกละทิหมาหืมทำอะไรน้องข้าไปเฮ้ยลัทธิมันเลเวลเดียวกับเราเลยเหรอ27นี่พี่ว่าพี่ฟาร์มเวลแบบล้ำแล้วนะล้ำแบบเกินเควสเนื้อเรื่องเควสมันประมาณสัก21 22แบบเนี้ยแล้วพี่ก็ตีไซเควสเรื่อยเปื่อยจน27ลัทธิก็27ตามเหมือนกันฟีบี้ไม่ได้โปรดเฮ้ยไม่เอาโลกมารดาทั้งปวงเอ้ยไม่เอาอะไรอ่ะไม่ได้เตรียมใจคือเราเล่นเกมแบบเป็นห่วงฟีบีมาตลอดนะเวลาฟีบีทำเรื่องอะไรที่แบบอันตรายเราจะเลือกแบบเลือกคำพูดที่แบบเป็นการดุฟีบีนะแล้วแบบอย่างนี้ก็ได้หรออันเนียสแปลว่าอะไรวะน่าจะแบบอารมณ์เหมือนแบบหลับให้สบายแบบนี้นะเดาๆนะอันนี้เดาไม่รู้จริงๆคาซานดราจะไม่เป็นไรใช่ไหมข้าต้องการคุยกับแอสเปเซียเราต้องตามหาทริคิดก่อนเขาหายไปข้าไม่สนใจทั้งนั้นบอกมาสิว่าแอสเปเซียอยู่ไหนคาซานดราใจเย็นๆข้าขอโทษฟีเพียตอนนี้เกลี้ยกล่อมแล้วครับถึงกับดึงคอเสื้อแอสเปเซียไปหาพิริคิดที่ที่วิหารพาร์เธนอนน่าจะอยู่ที่นั่นน่ะI think we better go with her. ข้าคิดว่าเราควรจะไปกับนางข้าเห็นด้วยนะโอ้ยทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่อยากจะเล่นต่อแล้วอ่ะแบบอารมณ์มันแม่งมัวอารมณ์มัวมีอินเทอร์แลกด้วยนะไม่เอาอ่ะเซ็งว่ะแล้วต้องมาเสียแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหอยู่วิหารพาร์เธนอนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างบนปีนขึ้นไปเลยแล้วกันมีสีม่วงอยู่ข้างบนด้วยคิดว่าพิริคิดน่าจะอยู่ที่นั่นโอ้ตายแล้วทุกคนแบบไม่ไหวอ่ะพี่คือเราเล่นมาตั้งนานแล้วเรารู้สึกผูกพันกับตัวละครมากแล้วมันเสียพี่เกลียดเกมแบบนี้ที่สุดเลยเคยมีอยู่เวนึงที่เล่นเกมแล้วแบบตอนจบแบบพระเอกตายอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันใช่เหรอมันไม่ได้ตายเพราะเราเล่นตายแต่แบบเนื้อเรื่องมันทำให้แบบพระเอกตายอ่ะพี่แบบพี่ไม่อยากเล่นเลยอ่ะมันไม่รู้ว่าตอนนี้ใจพี่แบบมัวมากแบบมันไม่ไหวอ่ะมันคนสำคัญน่ะฟีบีเป็นคนสำคัญนะเว้ยต้องมาทำเควสอะไรต่อเนื่องอีกโอ้โธ่เจ้ามาแล้วเหรอคาซานดราเร็วข้าวพิริคิดน่าจะอยู่ข้างในเกิดอะไรขึ้นโหฟีบีตายเพราะเจ้ากับลัทธิฆ่าฟีบีเอาวันที่2แล้วกันนะไม่โทษเขาดีกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าลัทธิมันอยู่ที่นี่อะเนาะฟีบีถูกฆ่าโดยพวกลัทธิก่อนที่ข้าจะไปถึงโอ้ไม่ฟีบีนั่งตายเพียงลำพังอยู่บนถนนไม่เจ้าเจอเธอนางไม่ได้อยู่คนเดียวข้ารู้ว่าเจ้ากับนางเป็นเพื่อนกันมานานเท่าไหร่ข้าจะไม่ยอมปล่อยพวกมันไปเจ้าต้องสู้เพื่อนางแอสปาเซียเจ้าอยู่นี่เหรอเห็นพิริคิดหรือเปล่าถ้าเขาอยู่เขาก็ต้องอยู่ข้างในคงกำลังภาวนาคงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้วนี่มันบ้าบอชัดๆเฮ้ยเข้าไปข้างในเสียงอะไรอ่ะอย่าบอกนะพิริคิดจะตายคนน่ะข้าจะทำลายทุกสิ่งที่แกสร้างขึ้นมาเอเธนเป็นของข้าแล้วอเล็กซิออสไอ้เปเรคลิสฟิลิคิสเอ้ยเออโหพานิคุ้มมาก
ทำไมเจอแบบช็อตช็อกหลบไปให้พ้นทางค่ะโอนคาซันดายังทำหน้าแบบไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นอเล็กซีออสอะแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทิ้งลูกสมุนไว้จัดการไอ้พวกลัทธิต้องทำยังไงสรุปอเล็กซีออสจะโกงแบบจริงจังสุดขู่เลยปะเนี่ยพี่รู้สึกเสียใจนะจริงๆพี่น่าจะเลือกเล่นอลิซิออสเพราะว่าหล่อมากเฮ้ยๆหล่อจริงแต่แบบคือถ้าตามเนื้อเรื่องเลยเนี่ยคือนางโกงเลยเหรอตอนนี้เราเสียเขาไปแล้วเขาเป็นชายที่ยิ่งใหญ่ไม่ไหวเสียบุคคลสำคัญ2คนนะเราต้องออกจากที่เอเธนงั้นไปที่เรือค่ะWe have to leave. เราต้องไปเดี๋ยวนี้ let him die in vain. อย่าให้เขาตายแบบเปล่าประโยชน์ Never. ไม่มีทางซะหรอกโอ้ยคิดว่าทุกคนพี่ลิซ่าขอคิดว่าขอเถอะสมควรแก่เวลาที่เราจะแบบเพียงพอเท่านี้มันเยอะเกินไปอ่ะมันพี่ว่าพาร์ทนี้พาร์ทเดียวคุ้มเลยนะไม่ว่าจะแบบเสียฟีบีไปแล้วก็พาร์ทนี้เราได้จัดการกับไอ้หนึ่งในลัทธิไปบวกกับมาเจอเอเธนคือเป็นแบบยุคที่กำลังล่มสลายที่แบบมีโรคระบาดนะบวกกับผู้นำเสียโอ้โหคือพาร์ทนี้แบบครบทุกรสจริงๆอยู่ใกล้เข้าไว้เผื่อจะมีอันตรายบางทีมันก็ใกล้ไปมึงเดินติดขนาดนี้เลยทุกคนเดี๋ยวพี่ลิซ่าขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะใครที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้พี่ลิซ่านะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบาย